จูบชีวิตที่จริงใจ Kiss of Life ทำถึงโชว์7เพลงฉ่ำคิดซี่ไทยใจเหลวคุ้มค่าตาเนื้อจูบชีวิตที่จริงใจ Kiss of Life ทำถึงโชว์7เพลงฉ่ำเกินสเกลแฟนมีตติ้งคิดซี่ไทยใจเหลวไม่เหลือเผื่อใครคุ้มค่าตาเนื้อชมท่าแมลงก้นกระดกแบบสดๆคือความคุ้มค่าของตาเนื้อคือเต็มอิ่มหัวใจทุกวินาทีจริงๆสำหรับแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทยของ Kiss of Life Kiss of Life หรือชื่อย่อ KIOF Girl Group น้องใหม่แต่เดบิวต์มาเป็นตัวมัมเรียบร้อยทั้ง4สาวนำโดยจูลี่จูเลียนัตตี้นัตตี้เบลเบลและฮานิวแฮนอลรุกกี้ปีศาจที่กวาด9รางวัลมาครองแบบฉ่ำๆหลังเดบิวต์เพียงไม่ถึง1ปีศิลปินในสังกัด S2 Entertainment S2 Entertainment ประเทศเกาหลีใต้งานนี้4สาวคนเอเนอร์จีความน่ารักแต่เผ็ดแซ่บมาร้องเล่นเต้นโชว์7เพลงฉ่ำเกินสเกลแฟนมีตติ้งในงาน Kiss of Life Dear Kissy First Fan Meeting in Bangkok Kiss of Life Dear KISSY 1 Stone Fan Meeting inแบงคอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดโซ่ไฟฟ์ขีดล่างเดียกิซี่ขีดล่าง BKK ทำเอาเหล่าคิดซี่ KISSY ชื่อแฟนคลับได้ฟินครบรถกันแบบจุกๆเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่17มีนาคม2567ที่ผ่านมานะแจ้งวัฒนะฮอนเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผลงานทำถึงอีกครั้งโดยผู้จัด411 Entertainment ของ Big Boss กึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริมัดใจคิดซี่ไทยตั้งแต่สเตจแรกกันไปเลยเมื่อสี่สาวระเบิดต่อมความคิดถึงด้วยเพลงแรก Bad News เรียกเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างล้นหลามเปิดฉากงานแฟนมีตติ้งสมมงตัวมัมโดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์รับหน้าพิธีกรร่วมด้วยเจเบบี้ฟู้ดล่ามของงานก่อนจะให้สาวๆได้ทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะพวกเรา Kiss of Life ค่ะจูลี่นัตตี้เบลฮานิวแนะนำตัวอย่างน่ารักและเป็นกันเองหลังจากไม่ได้เจอกันนานสาวๆจูบชีวิตเลยมาบอกเล่าผ่านพาดหัวข่าวเก๋ๆ KIOF News ดังเช่นพาดหัวข่าวแรกคุยกันถึงเรื่องที่อินมากในช่วงนี้ทั้งสี่สาวตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากำลังอินกับการคัมแบ็กที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่3เมษายนนี้กับ1 Stone ซิงเกิลอัลบั้ม Midas Touch มังเน่ฮานิวยังเสริมอีกว่าช่วงนี้อินกับคิดซี่ด้วยได้ใจไปเต็มเต็มหลังจากนั้นสี่สาวจูบชีวิตบูสต์เอเนอร์จี้เต็มสูบให้เหล่าคิดซี่ด้วยเพลงที่ทุกคนรอคอยจะได้ดูสดๆเป็นบุญตาสักครั้งกับ Nobody Know ที่มาพร้อมออร่าและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปังทำเอาผู้ชมตายเรียบกับท่าแมลงก้นกระดกจึ้งสุดใจต่อเนื่องด้วยเซอร์ไพรส์ไฟลุกพึบกับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาทั้งพิงเวนอมของรุ่นพี่แบล็คพิงและเฟรกี้เดกี้ไบติก้าโดจาแคทเตรียมมาให้คิดซี่ไทยโดยเฉพาะขึ้นชื่อว่างานแฟนมีจะขาดเกมที่เติมเต็มอรรถรสความสนุกไปไม่ได้งานนี้สาวสาว Kiss of Life จัดมา4เกมฟินฟินเริ่มจาก Look at me Remove paper by dance Who's the spy และ Find me the song in the song แต่ละเกมล้วนโชว์ให้เห็นถึงไหวพริบและความน่ารักเฉพาะตัวของเมมเบอร์จูบชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างดีไม่เพียงแค่ศิลปินที่มอบพลังงานดีๆให้แฟนคลับเพราะฝั่งคิดซี่เองก็มีของขวัญเตรียมไว้ให้ถึง4โปรเจกต์ด้วยการเริ่มด้วย VCR อัดแน่นไปด้วยความรักและแรงซัพพอร์ตซึ่งไม่ว่าวันไหน Kiss of Life ก็จะได้รับพลังบวกและกำลังใจจากแฟนๆอยู่เสมอพร้อมกับชูป้ายสโลแกนต้องมา KIOF KISSY K Coach Gilman จอดจาสื่อความหมายลึกซึ้งว่า KIOF KISSY มาเดินบนเส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้กันเถอะทำเอาสาวๆอินไปกับข้อความที่พวกเธอเห็นแล้วกรี๊ดทันที
นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้แก่สองสาวผู้เกิดในเดือนมีนาคมคือจูลี่และเบลน้ำตาแห่งความซาบซึ้งกลั้นไว้ไม่อยู่แล้วจริงๆสี่สาวร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มหลังจากได้รับความรักจากคิสซี่ไทยอย่างท่วมท้นขนาดฮานิวผู้ไม่เคยร้องไห้ยังบอกว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะร้องไห้แต่คิสซี่ไทยก็ทำถึงปลุกต่อมน้ำตาแห่งความสุขของน้องเล็กให้ไหลออกมาได้เช่นเดียวกับเบลอีกคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้แต่เพราะแฟนๆทุกคนส่งพลังมาให้เยอะมากจนสัมผัสได้พวกเราจะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยดนตรีและโชว์ดีๆต่อไปรักนะคะก่อนจากกันสี่สาวจูบชีวิตบอกลาแฟนๆด้วยเพลงเดบิวต์อย่าง SHHH และBy My Neverland ซึ่งชวนให้นึกถึงเส้นทางฝ่าฟันของพวกเธอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกคนเป็น Kiss of Life ได้อย่างเต็มภาคภูมิจริงๆแฟนมีตติ้ง KISSOFLIFE ขีดล่าง Dear Gitsy ขีดล่าง BKK ยังไม่จบเพียงเท่านั้นขอเอ็นคอต่อเวลาแห่งความสุขกันอีกนิดปิดท้ายของจริงกันที่เพลง Say Itพร้อมคลื่นทะเลดวงดาวสีแดงโดยผู้ชมในฮอนอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แฟนคลับจัดให้สาวๆในครั้งนี้โดยทั้ง4เมมเบอร์เผยความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคิดซี่ไทยอย่างสุดซึ้งถึงแม้จะไม่ใช่การมากรุงเทพมหานครครั้งแรกแต่ก็เป็นการมาพร้อมแฟนมีติ้งครั้งแรกและน่าจะเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้สาวๆปล่อยพลังความรักและแพชชั่นจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยก้าวไกลแนะใช้งบทดรองราชการแก้ฝุ่นไฟป่าภาคเหนือชี้เกณฑ์250มากเกินไปก้าวไกลแนะใช้งบทดรองราชการแก้ฝุ่นไฟป่าภาคเหนือชี้ไม่ต้องประกาศภัยพิบัติก็ใช้งบได้ทันทีมองเกณฑ์250มากเกินไปแซะเศรษฐาปั่นจักรยานบอกอากาศดีทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรทำเมื่อวันที่19มีนาคม2567นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินว่าหากดูจากระเบียบถ้าประกาศจะได้รับงบประมาณ20ล้านบาทในการบริหารจัดการได้ทันทีซึ่งต้องถกเถียงกันว่าหากประกาศแล้วจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวหรือไม่แต่มีอีกประกาศที่ทุกคนมองข้ามคืองบประมาณทดรองราชการในส่วนยับยั้งภัยพิบัติสามารถใช้งบได้เลย10ล้านโดยไม่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งทุกปีเราเห็นว่าปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนค่าฝุ่น PM2.5 จะสูงที่สุดในภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติได้เลยเมื่อถามว่าควรเป็นภัยพิบัติหรือไม่เนื่องจากสื่อต่างประเทศเสนอข่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายวันติดกันนายพัทรพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศพื้นที่ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยก็ต่อเมื่อให้พื้นที่มีค่า PM2.5 เกิน250ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกิน24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจุดไหนเกินต้องตั้งคำถามว่าเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาสูงเกินไปหรือไม่เพราะจากข้อมูลในอดีตพื้นที่ที่จะถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมีน้อยมากเมื่อไหร่เราจะยอมรับว่า PM2.5 เป็นภัยพิบัติและไม่จำเป็นต้องมีค่าถึง250เพราะค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งไว้แค่ 337.5 เราควรปรับเกณฑ์ในส่วนนี้นายพัทรพงษ์กล่าวต่อว่าส่วนกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่นั้นเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในภาคเหนือมาเป็น10ปีแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวจะเลี่ยงมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
อยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือไม่การประกาศภัยพิบัติไม่ได้มีผลต่อการใช้งบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนด้วยรัฐขาดส่วนนี้อย่างชัดเจนเราต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนจนไม่มองว่าภาวะฝุ่นควันเป็น new normal เพราะปัจจุบันประชาชนเริ่มยอมจำนนไม่ป้องกันตัวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดรวมถึงต้องไม่รณรงค์ในทางที่ผิดแล้วอย่างเช่นภาพนายกรัฐมนตรีไปปั่นจักรยานแล้วบอกว่าอากาศดีแม้กระทั่งกินข้าวเอาท์ดอร์แล้วบอกว่าอากาศดีจังที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นการกระทําที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรจะทำนายพัทรพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรในระยะสั้นรวมถึงระยะยาวนายพัทรพงษ์กล่าวว่าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่แต่ละจังหวัดจะมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสสจเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ต้องชัดเจนว่าในปีนี้เราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วรวมถึงจะตรวจสอบผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอย่างไรเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับปอดให้เหลือแค่ 10%แต่ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ทำได้เพียง 17% ในส่วนงบประมาณชัดเจนเรื่องไฟป่าปัจจุบันพื้นที่ป่าแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ของอุทยานแต่พื้นที่ป่าไม้ถูกโอนให้กับท้องถิ่นไปหมดแล้วแต่ท้องถิ่นไม่มีเงินงบประมาณที่ขอผ่านกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ชัดเจนว่ามีแต่ภารกิจให้กับท้องถิ่นแต่ไม่มีเงินในส่วนนี้เราอาจต้องหาทางเข้าช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหา